คลิปนี้พี่เบียวไว้ดูตอนโตนะลูกโอเคไหมว่าตอนวันแรกที่หนูไปโรงเรียนเป็นยังไงโอเคไหมคะทุกคนดูกระเป๋าดูแม่บุ๊กใส่ดิไปโรงเรียนวันแรกจัดเต็มยาไปด้วยลูกชื่อน้องอะไรคะน้องบีบีค่ะน้องบีบีค่ะดูชื่อนี้ดูชื่อนี้หนูมาเป็นไรไปดูลูกก่อนสวัสดีครับทุกคนเปิดไฟก่อนตื่นเช้ามากทุกคนตื่นมา6โมงครึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นปกติเนี่ยนะไม่ตื่นเช้าแบบนี้นะเพราะว่าวันนี้เราจะไปส่งน้องบีบีไปเรียนวันแรกฮะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าน้องบีบีพร้อมหรือยังไม่รู้ตื่นหรือยังแม่ปุ๊กอยู่ในห้องประตูตื่นยังเด็กตื่นยังบีบีนอนกี่โมงทุ่มครึ่งค่ะทุ่มครึ่งนอน5ทุ่มทุกคนใช่แล้วเมื่อวานแบบเหมือนเขาจะรู้ตัวตื่นแล้วไม่ร้องไห้ตื่นไม่ร้องไห้ด้วยอ่ะใครจะไปโรงเรียนยกมือขึ้นค่ะนี่เดี๋ยวได้รู้วันนี้จะเป็นยังไงอาบน้ำนะมาคุณมามาตื่นกี่โมงเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ย6โมงค่ะ6โมงเช้าตื่นเต้นกว่าลูกก็คือแม่นะฮะกลัวลืมของลืมนั่นลืมนี่กะเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนไม่ชินเลยทุกคนตอนกลางวันเราจะได้อยู่กับแม่บุ๊ก2คนอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันจะเป็นห่วงมันก็จะเป็นห่วงนะทุกคนติดความรู้สึกนึงก็คือเค้าโตแล้วอ่ะก็ต้องให้เค้าไปอยู่ในจุดที่ควรจะไปอ่ะนี่ขาไปอาบน้ําแปรงฟันค่ะโอ้โหลุกด้วยอ่ะบอกให้ลุกก็ลุกนี่แสดงว่าเค้าพร้อมมากเลยนะมาม่าตึงจะตึงด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 ึงจะตึงด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 ึงโอ้โหแกะเองด้วยแปรงฟันเองด้วยลูกบ้านไหนที่แบบไปเลยวันแรกแล้วแบบอยากไปบ้างฮะคอมเมนต์มาหน่อยหรือมีแบบไม่อยากไปบ้างอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาหน่อยทุกคนเด็ก3ขวบตื่นปุ๊บบีบแปรงฟันเองแปรงฟันเองมาม่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องค่ะพรุ่งนี้คืออะไรไม่ไปแล้วโอ้ดูดิไม่ใช่คนละด้านลูกคนละด้านแปรงปิดด้านปิดด้านอ๋อสะอาดแล้วโอ้ล้างหน้าล้างวันนี้เราจะเป็นวอล์ก1วันในการพาน้องบีบีไปโรงเรียนนะทุกคนแล้วก็สมกับชื่อช่องนะครับชื่อว่าบีบีเมมโมรี่ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำให้เขาดูนะฮะโอเคบีจะทำอะไรคะแต่งตัวเหรอแล้วป้าถ่ายได้ไหมแต่งตัวถ่ายได้ไหมไม่ได้เหรอมันโป๊ใช่ไหมหนึ่งสองปิ้งโอ้โหใส่ชุดเสร็จเรียบร้อยบีบีคลิปนี้บีบีเอาไว้ดูตอนโตนะลูกโอเคไหมว่าตอนวันแรกที่หนูไปโรงเรียนเป็นยังไงโอเคไหมคะบีบีแบบป้าห่วงลูกโกโกวาคิบิซึมิดาโอลาเลิงภูมิใจในตัวลูกจริงเลยอ่ะโตแล้วลูกเอ้ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอ่ะป้าเลี้ยงหนูตั้งแต่เล็กบีรู้ไหมมาม่าไปไหนตอนป้าเลี้ยงอ่ะไปทำงานใช่มาม่าไปทำงานแล้วป้าอยู่กับบีบีทุกวันใช่ไหมป้าเลี้ยงหนูมาเนาะตั้งแต่ตัวแค่ไหนไหนทำมือได้ตัวแค่ไหนตัวที่เดียวแล้วตอนนี้ตัวแค่ไหนละตัวใหญ่เลยโอ้โหตัวใหญ่เลยใช่ไหมนี่ดูกระเป๋านักเรียนดีวันนี้มีเสื้อผ้า1ชุดแล้วก็มีอะไรอีกมีแพมเพิร์สด้วยเดี๋ยวต้องเลิกแล้วนะรู้ป่ะจะใส่ยังไงงงงงใส่ยังไงดีโอ้อ๋อปิดซิปก่อนนะมะดูดูด้วยกระเป๋าของเขากระเป๋าบีบีต้องมีอะไรติดนะคะบอกคุณครูต้องมีอะไรติดนะต้องมีตัวอะไรนะคะเบเบ้จะไม่เหมือนคนอื่นนะไปเลยไปเลยโอ้มีความสุขมีความสุขกระเป๋าเขาจะไม่เหมือนใครนะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีแคร์แบร์อยู่ข้างหลังอันนี้กระติกน้ำใครอ่ะลูกบีบีมีกระติกส่วนตัวด้วยเหรอแล้วกดกินยังไงไหนทำให้ดูก่อนไปโรงเรียนจะได้ทำเป็นกดยังไงคะเสร็จแล้วทำไงต่อกินยังไงเก่งมากเวลาหิวน้ำก็เปิดอันนี้กินนะลูกโอเคไปหาม่าไปลาม่าก่อนบอกม่าบีบีจะไปไหนไปบอกก่อนอ๋อจะใส่กระเป๋าด้วยกระเป๋าใส่อะไรไปบ้างรู้ป่ะแม่ตัวเองเนี่ยห่วงเหลือเกินใส่เต็มไปหมดเลยทุกคนขอดูแป๊บนึงหนักลูกโหทุกคนดูกระเป๋าดูแม่บุ๊กใส่ดิไปโรงเรียนวันแรกจัดเต็มยาไปด้วยลูกเอายาไปด้วยเหรอในยุงกัดโอ้โหรับไปกระเป๋าก่อนอ่ะเดินไม่รอแล้วอยากไปจริงๆนั่นอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเรียกมากกว่าดังๆมากมีใครอยู่ป่ะมาอยู่หลังบ้านแม่ไม่ได้ตกใจมานี่อะไรมานี่อุ้ยจะไปแล้วนะจะไปโรงเรียนแล้วนะให้พรก่อนให้พรก่อนเร็วไปโรงเรียนแล้วมั่นใจมากเลยนะเนี่ยจริงๆตื่นแต่หกโมงอ่ะอยากไปนอนตั้งแต่ทุ่มนึงไงวันเนี้ยบีบีหนักหนักดูแม่เขาใส่เดี๋ยวแม่โน่นนี่ห่วงเหลือเกินใส่ของเข้าไปอ่ะตายแล้ว
อ่ะดูดิใส่อะไรให้ลูกบ้างอ่ะดูดิเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนไปแคมปิ้งอ่ะเดี๋ยวอย่ามองด้วยกลัวลูกเป็นลมบีบีตอนป้าป้าเล็กๆอะมากก็ไปส่งแบบนี้แล้วมากก็กลับบ้านเออเป็นไงป้าป้าก็อยู่กับครูกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็ไปรับได้ไหม no อุ้ยแล้วตอนบาสเป็นไงกับบิวอะร้องไห้เหรอแบบบ้านเนี่ยนะคักแบบคือร้อนทั้งน้ำตามาก็สงสารรอเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันวันเนี้ยว่าบีบีจะเป็นยังไงมาไม่ได้ไปส่งเลยมายุ่งทำเรื่องไม่เป็นไรไปให้บิวดูไหมไปบอกบิวก่อนไปโรงเรียนแล้วป่ะนี่คือถ่ายกันเรียวๆเลยทุกคนมาหาบิว go บิวอยู่ป่ะอยู่นอนอยู่เห็นไหมขนาดนะบอกว่าไปโรงเรียนวันแรกอวยพรก่อนไปโรงเรียนวันแรกแล้วไม่ทำหน้างั้นน่ะไปดูหน้าเลยทุกคนคืออะไรไม่ต้องสื่อสารกันเลยเหรอสื่อสารทางจิตเหรอไม่ต้องพูดคุยอะไรกันเลยบ๊ายบายจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าโอเคปะนี่ทุกคนอาม่าทำข้าวอะไรคะลูกสายแล้วสายแล้วเหรอโอเคสายแล้วอาม่าให้ข้าวแล้วจ้าก่อนหลานจะไปโรงเรียนอยู่แล้วเพิ่งลงมาสภาพดูสภาพบิววราพรทุกคนไม่ให้ไปเฮ้ยโกไม่ให้ไปลูกลงมาลงมาเร็วกวีนายาไม่ให้ไปกวีนายาบ้านกันไปเล่นน้ำกันไปไหมเล่นน้ำไหมไปว่ายน้ำไปไปว่ายน้ำกันแล้วโกพาไปเที่ยวไหมไม่มีแล้วกลางวันน่ะไม่ได้เจอแล้วแล้วโกโบโกโบหลับโกไม่ลงมาค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บก่อนทีนึงจุ๊บพี่นึงโอ้โหหอมแก้มโกก่อนทีนึงหอมแก้มบอกเจอกันตอนเย็นนะเจอกันตอนเย็นนะมีอะไรจะคุยกับลูกนะวันแรกบีบีถ้าบีบีปวดฉี่ต้องบอกครูใช่ไหมคะหิวนมก็บอกครูนะลูกนะไม่กินของคนอื่นนะคะกินขนมกับเพื่อนได้ไหมถอดแมสได้ไหมลูกสัญญาก่อนว่าไม่ถอดแมสโอ้ห้าทะเลาะกันด้วยไม่มีอะไรจะคุยกับลูกแล้วใช่ไหมต้องไปแล้วค่ะครูให้ไปก่อนถึง8 โมงค่ะป้าไปแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะอีก10 นาที8 โมงค่ะทุกคนจะบอกว่าความรู้สึกตอนนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมีครั้งแรกในชีวิตแบบนี้เนาะการไปส่งลูกไปโรงเรียนอ่ะเออเคว้งเคว้งต้องคว้างไงก็รู้ไหมกลางวันประคิดแล้วอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเข้าใจไงโตเขาก็จะยิ่งห่างเราไปเรื่อยๆนี่คือจริงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะใครมีลูกนะทุกคนตั้งแต่ขวบถึง3 ขวบนะให้เก็บช่วงเวลาดีๆไว้เนาะ1-3 ปีแรกจะบอกว่าเราก็เลือกโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดเพื่อที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไปถึงโรงเรียนได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เป็นห่วงเขาเนาะนี่ตื่นเต้นไหมลูกเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเป็นไงบ้างอยากไปไหมคะอ้าวไม่อยู่กับแม่เหรออยากกับมามาไหมถ้าไม่ลงโรงเรียนใช่ไหมลงไหมเอ้าถึงแล้วทุกคนคุณครูมายืนต้อนรับเต็มเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตแล้วก็ปากกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ติดชื่อน้องสักอันเลยนะคะค่ะคุณแม่ชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องบีบีค่ะน้องบีบีนะคะดูชื่อมันนี่ดูชื่อมันแม่เดี๋ยวมาม้าลงตามนะคะลูกเดี๋ยวป้าไปเดี๋ยวป้าตามไปลูกจะป้าไปเดี๋ยวป้าตามไปเดี๋ยวจอดรถด้านหน้ารับได้ได้นักเรียนได้นะคะได้ครับบีบีบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปแล้วลูกฮะมาม้าเป็นไรไปดูลูกก่อนร้องไห้เลยบีบีไปลูกบ๊ายบายกูร้องไห้เลยแม่แม่ร้องไห้สวัสดีครับกูเพราะเราร้องไห้เดี๋ยวมันก็ไม่อยากจะร้องเป็นห่วงเขาอะแล้วเขาให้เราเข้าไปดูลูกอีกไหมอ่ะไม่แล้วค่ะฮะไม่แล้วไปแล้วน่ะงงงงอยู่น่ะมันงงเดินงงอยู่น่ะเคลียร์กับแม่แล้วล่ะแม่เลิกร้องไห้แล้วทุกคนยังไงอ่ะมันหน่วงหน่วงนะมันแบบห่วงเข้าใจเลยคำว่าห่วงคืออะไรไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงว่าอ้าวเมื่อกี้ก่อนลงเห็นว่าทุกคนก็จะแบบอ้าวมาม่าแล้วครูก็ยิ้วไปเลยแล้วเขาก็เดินไปเลยนะแต่เขาเก่งนะครูแท็กแบบ3 คนต่อนักเรียน1 คนนะคะทุกคนเขาจะดูแล3 คนต่อนักเรียนคนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะได้เวลาไปรับลูกแล้วอาทิตย์แรกเราคือมันยังไงเลิกเที่ยงค่ะอาทิตย์แรกเลิกเที่ยงแต่ที่ต่อไปก็เลิกบ่าย 2ไปเร็วตื่นเต้นแล้วไปโอ้โหมีซื้อของเล่นใหม่ให้ด้วยนะอันนี้คือเพิ่งซื้อเลยใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องซื้อเป็นตุ๊กตาตัวเนี้ยเขาชอบหุ่นยนต์มีดดาบไหนมีดดาบอยู่ไหนมีมีดดาบด้วยเหรอมีค่ะ
โอ้โหที่รักเอ้ยมันจะดีใจแค่ไหนเนี่ยไม่แต่ที่ดีใจกว่าลูกเนี่ยแม่เนี่ยกินข้าวไม่ลงเลยนะทุกคนกินไป2ชามเลยค่ะ2ชามกินไม่ลงสั่งหนักด้วยวันนี้เห็นกินแคบหมูอีกกินกากหมูอีกโอ้โหกินข้าวไม่ลงก็เดี๋ยววนรถเหมือนเดิมใช่มั้ยคะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไหนบัตรนักเรียนบัตรนักเรียนอยู่ไหนบัตรนักเรียนให้เขาสแกนแล้วก็จะมีแบบว่าแถบอันนี้คือคุณครูจะเห็นมาแต่ไกลว่าแบบผู้ปกครองมารับใครเขาก็จะรีบแบบเหมือนแบบเตรียมเด็กอะค่ะมาให้เราคือป้ายเนี้ยต้องยื่นตั้งแต่หน้าโรงเรียนเราก็จะมีเหมือนแบบว่าประกาศเข้าไปในห้องเลยว่าแบบน้องบีบีผู้ปกครองมารับแล้วเนี้ยเขาก็จะแบบว่าเป็นระบบเลยเนาะต้องจะเตรียมเด็กมารอเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราบนรถไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะน้องก็ขึ้นรถเลยไม่ต้องรอไม่แต่ป้าขำอะให้ย้อนกลับไปดูได้ไหมไม่ป้าขำอะไรป่ะขำตอนที่ก่อนจะลงอะแล้วเขาดึงเสื้อแม่มันนี่เดี๋ยวมาม้าลงตามนะคะลูกเดี๋ยวป้าไปเดี๋ยวป้าตามไปลูกเดี๋ยวมาม้าลงตามนะคะลูกเดี๋ยวป้าไปเดี๋ยวป้าตามไปลูกม้ามาดิแล้วครูก็แบบเป็นมืออาชีพแท็กทีมมากแท็กทีมแบบทุกอย่างเร็วมากทุกคนคือบุ๊กก็ยังไม่ทันตั้งตัวยังไม่ได้ล้าลูกแบบโชคดีนะลูกแบบไม่ได้หอบลูกอะไรเลยคือเปิดประตูปุ๊บครูแบบว่าเขาเป็นมืออาชีพนะแบบว่าเอ้ยอุ้มไปเลยเดี๋ยวป้าม้าไปจอดรถตรงนู้นนะคะใช่แล้วที่โรงเรียนก็แบบมีมาสคอตแบบเจ้าหญิงดิสนีย์มีแบบม้าโพนี่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็ดึงดูดไงไปไหนวะไปสวนสนุกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บก็ส่งบัตรแล้วก็เดี๋ยวครูขอบคุณครับบัตรน้องบีบีกวีนายาได้ยินเสียงพี่เขาประกาศเลยนะน้องบีบีกวีนายาเป็นลูกครึ่งเลยแล้วตอนนี้คือรถนี่จอดเรียงกันยาวกว่าจะไปถึงลูกเรานี่เป็นไงตอนนี้ใจไปถึงไหนละอยากวิ่งลงไปตอนนี้ไปได้ไหมล่ะถ้าลงไปได้ไหมต้องให้รักไหมเข้าค่ะนี่ไงบีบีนี่สวัสดีครับขอบัตรนะครับค่ะอ๋อค่ะโอ้ยบีบีมาแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ยยิ้มอ่ะสนุกไว้ลูกบีบีไปไหนมาชอบไหมกินข้าวได้ยังบอกไม่ได้สนุกหรือเปล่าสนุกผิดคาดมากเลยวันนี้คิดถึงจุดๆเลยอ่ะไปเรียนวันแรกนะเราก็มีเซอร์ไพรส์ให้บีบีมาม่าซื้อเลยให้อุ้ยอุ้ยมาม่าซื้อให้ thank you ก่อนโอเคอ่ะโอ้มาถึงปุ๊บได้รองเท้าใหม่เลยซื้อรองเท้าอะไรมาลูกโกโกวาไหนรองเท้าอะไรรู้รองเท้าโกโกวาใช่ไหมมาแล้วจ้าโอ้ยของใครของบีบีนี่ของมาม่านี่มากินไหนนะให้รางวัลไม่อยากกินโอรีโอมากเลยเด็กนักเรียนไปเรียนวันแรกให้รางวัลหน่อยได้ไหมคะพี่คุณมาทานกล้วยได้ไหมคะว้าวกล้วยกับวิปครีมห้ามก่อนเลยมาม่าอ้าวให้รางวัลเด็กเขาหน่อยคือตอนนี้เขาง่วงมากแล้วนะเหมือนเขาฝืนอยู่นะยังฝืนอยู่ตาจะปิดอยู่แล้วหนึ่งสองสามชนอร่อยมากเลยนี่อะไรเนี่ยไอติมมะม่วงกินกล้วยกัดเลยค่ะมารู้ไหมบานาน่าอ๋อบานาน่าเริ่มได้ภาษาอังกฤษแล้วเริ่มได้แล้วจะบอกทุกคนว่าคลิปของหวานของบีบีครั้งแรกอ่ะที่เราถ่ายอ่ะก็คือที่นี่และก็โต๊ะนี้เลยถ้าใครจําได้นะคลิปนั้นอ่ะแม่บุ๊กอ่ะยังไม่ยอมมาถ่ายเลยทุกคนเป็นคนถ่ายให้เฮียนั่งกับบีบีฝั่งนู้นแล้วแม่บุ๊กก็ยังไม่ออกไม่ยอมออกกล้องยังอายอยู่ตอนนั้นยังไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเค้าจะไม่ยอมแล้วเค้าเป็นตากล้องวันนี้ก็ไม่ได้ยอมนะคะนี่มันไม่ยอมอีกแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูทุกคนพร้อมยังพร้อมยังไปก่อนกินทำไงยิ้มหวานเช็ดปากหน่อยค่ะมาม่าบอกเช็ดปากหน่อยค่ะอร่อยไหมเนี่ยโต๊ะนี้ตรงนี้เลยแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วโตแล้วว่าตอนนั้นยังผมสั้นยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยยังแอะอยู่เลยทุกคนโอเคทุกคนยังไงก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นเมมโมรี่ให้กับน้องบีบีนะเปิดเรียนวันแรกนะครับเป็นยังไงก็ให้เขากลับย้อนกลับมาดูวันนั้นเขาอาจจะมาอายุ20แล้วก็ได้นะฮะ
อาจจะอายุ30แล้วก็ได้แต่ก็ยังมีคลิปนี้ให้เขาดูอยู่ว่าไปโรงเรียนวันแรกพ่อแม่เป็นยังไงและตัวเขาเป็นยังไงนะฮะก็ลูกบ้านไหนเป็นยังไงลองคอมเมนต์ดูแล้วกันว่าไปโรงเรียนวันแรกทำอะไรบ้างยังไงบ้างอ่ะโอเคยังไงก็เราถ่ายให้ดูเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ1วันวอล์กถึงวันของน้องบีบีไปโรงเรียนนะครับตั้งแต่ตื่นเลยดีกว่าตื่นยันพาไปรับกลับบ้านพามากินไอติมนะฮะเราจัดให้แล้วนะทุกคนนะก็วอล์กต่อไปของน้องบีบีใครอยากให้ครอบครัวเราทำอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารให้ไปเที่ยวที่ไหนหรือจะให้ทำวอล์กเกี่ยวกับอะไรนะลองคอมเมนต์มาได้แล้วไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณที่คอยติดตามน้องบีบีมาตั้งแต่เล็กๆ เลยนะเมื่อกี้มีแอบเห็นคอมเมนต์ในเลยนะในรูปเราลงไปใช่ไหมบอกว่าติดตามน้องบีบีมาตั้งแต่ถั่วเขียวคืออะไรอะถั่วเขียวทุกคนสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวดีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนผมจุ๊บ